อยแมลงภู่เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายมีไขมันต่ำและยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินต่างๆอีกด้วยนะครับโดยทั่วไปมักนิยมบริโภคหอยแมลงภู่สดโดยนำมาเผาหรืออบรับประทานจิ้มกับน้ำจิ้มรสอร่อยเลยนะครับแต่วิธีการหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุการเก็บหอยแมลงภู่ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและรวมถึงเป็นการขยายตลาดหอยแมลงภู่ให้กว้างขวางมากขึ้นด้วยนะครับและในวันนี้ช่วงรู้เพื่อรวยของเรานะครับจะเสนอการแปรรูปหอยแมลงภู่2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือหอยแมลงภู่ดองและหอยแมลงภู่ปรุงรสครับการทำหอยแมลงภู่ดองเริ่มจากการแกะเนื้อหอยออกจากเปลือกจากนั้นผสมเนื้อหอยกับเกลือป่นโดยใช้อัตราส่วนของเนื้อหอยต่อเกลือ15:1นะครับจากนั้นก็หมักในภาชนะที่ปิดสนิททิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันเท่านี้แหละครับเราก็จะได้หอยแมลงภู่ดองรสชาติอร่อยไว้รับประทานส่วนการทำหอยแมลงภู่ปรุงรสนั้นเรามีส่วนผสมดังนี้คือหอยแมลงภู่ผ่าแล้วก็ตากแห้งน้ำตาลไอซิ่งงาขาวกระเทียมบดและพริกขี้หนูสดนะครับสำหรับวิธีการทำหอยแมลงภู่ปรุงรสนั้นเราแบ่งออกเป็น2ส่วนนั่นก็คือส่วนของเนื้อหอยและส่วนของน้ำปรุงรสครับในส่วนของเนื้อหอยนั้นเริ่มจากการนำหอยแมลงภู่สดมาผ่าครึ่งซีกแล้วก็นำไปตากให้แห้งบนภาชนะที่สะอาดเช่นผ้าขาวบางนะครับหรือถ้าไม่สะดวกเราก็ให้นำไปเข้าตู้อบได้เช่นกันครับหลังจากที่ได้หอยแมลงภู่ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเราจะนำมาทอดในน้ำมันที่ใช้ไฟปานกลางนะครับรอให้เหลืองสุกดีแล้วเราก็นำมาผึ่งเพื่อรอการปรุงรสอีกทีหนึ่งนะครับหันกลับมาที่น้ำปรุงรสนะครับเราจะเริ่มจากการละลายน้ำตาลทรายในน้ำเดือดจากนั้นก็เติมน้ำมันลงไป200กรัมนะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงรสอันได้แก่กระเทียมบดแล้วก็พริกขี้หนูสดครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะนำหอยแมลงภู่ที่ทอดไปแล้วเมื่อสักครู่มาคลุกเคล้าในน้ำปรุงรสให้น้ำปรุงรสซึมเข้าไปในเนื้อหอยรสชาติก็จะอร่อยมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนครับเราจะนำไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสนาน1ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งครับเพียงเท่านี้เองละครับเราก็จะได้หอยแมลงภู่ปรุงรสไว้รับประทานเป็นอาหารว่างกันแล้วละครับนนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม่ท่านผู้ชมครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้หมดแล้วครับพบกับอาจารย์จิตโสภินและผมได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทางสถานีโทรทัศน์ ITV แห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะตาปีสีไม่มีรอยราวเขียวขจี
ใจของเกษตรทุกครั้งเกษตรเป็นหลักของชีวิตนนทรีย์เปรียบไม้ทางตนกินคือแขนงไม่ชอศึกษามาหน้าอดทนใบคือพวกเรานี้เขียวขจีและเกษตรทุกคนสารสกัดจากพืชที่จากการทดลองสำรวจมา323ชนิดคัดมาแล้วแล้วก็สามารถจะปฏิบัติได้โดยวิธีง่ายๆที่เกษตรกรสามารถทำได้แล้วก็เป็นพืชที่เกษตรกรรู้จักกันดีก็มีอยู่ด้วยกัน6ชนิดนะครับรักสุขหัวเราสวงเมื่อนั่งขาดใจรับปลารังกา